นโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลิจีคอลลาเจนถามจริงไปยิงฟันเที่ยวก็ไปทำมาเป็นคนดีๆทำไมถึงอยากเป็นยักษ์ไม่เพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์ยักษ์ครับแล้วก็เลยอยากทำอะไรที่มีความเป็นยักษ์พวกนี้ครับก็เลยใส่เที่ยวว่าเป็นยักษ์ต้องมีเที่ยวอะไรเงี้ยติดเลยจริงใช่ครับติดถาวรใช่ครับแต่ว่ามันจะก่อนไปตามเวลาอะไรแบบนี้จะให้มันเสริมเข้าไปให้มันเสริมเข้าไปโปะจากฟันจริงของเราแล้วเวลาใช้ชีวิตจริงนี่มันแบบเกะกะไหมช่วงแรกก็จะมีความไม่เข้าใจกับมันไม่ชินใช่ครับแต่มันแค่วันสองวันเองครับแล้วทำมันก็ชินก็ชอบชอบด้วยชอบยักษ์เรื่องที่สองคือเหมือนเป็นเขี้ยวหมาเสน่ห์ครับพี่ทำแล้วมันเสริมงอเห็นทำมันเสริมหลายอย่างครับหลังจากมีเขี้ยวแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตเปลี่ยนครับก็ปังขึ้นแบบมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็คือเวลาคนพูดกับเราคนก็จะมองฟันเราก่อนไม่ใช่มองฟันอย่างเดียวผมด้วยเขี้ยวเลยอ่ะจริงทำไมต้องมองที่เขี้ยวอ่ะไม่รู้เหมือนกันจริงฉันพูดที่ฉันมองเขี้ยวเนาะเรารู้จักเก่งจาก The Voice ฉันเคยคุยกับพ่อเขาเขาบอกว่าพ่อเขาจะมีความเชื่อหรือเปล่าไม่รู้เราคิดถึงพ่อเขาพ่อเขาเป็นคนวาดรูปเป็นคนวาดรูปพระพิฆเนศศิลปินเป็นคนในระหว่างที่ลูกชายเนี่ยประกวด The Voice อยู่รู้ไหมพ่อให้กำลังใจด้วยกันไงในระหว่างที่ดูเพราะลูกร้องเพลงไปก็จะเอาภูกันเนี่ยวาดรูปพระพิฆเนศไปวาดไปตอนนั้นคุณพ่อทำยังไงในระหว่างที่คุณประกวดคือเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนบนว่าอธิษฐานจิตวาดรูปในขณะที่เวลาเกิดมีแมตช์แข่งไปเนี่ยครับพ่อก็จะวาดรูปเหมือนกันเป็นการบูชาส่งไปใช่ไหมส่งไปรูปคือเป็นคนวาดรูปเทพหมายถึงว่าก็เหมือนแบบว่าให้เทพองค์ที่เขาวาดประธานพรให้กับลูกส่วนใหญ่พ่อวาดเป็นรูปอะไรบ้าง90% เป็นพระพิฆเนศครับเพราะอะไรเคยถามพ่อไหมว่าทำไมพ่อถึงชอบวาดพระพิฆเนศไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พ่อน่าจะชอบแล้วก็แกจะชอบวาดปางต่างๆอย่างเช่นตอนที่คุณมาเป็นนักร้องก็เป็นพระพิฆเนศปางไร่ลำใช่ครับแล้วแต่ลูกเขาจะเป็นช่วงไหนด้วยนะไม่แต่เห็นบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าพ่อวาดรูปอย่างเดียวคนที่เคยร่วมงานกับคุณก็เคยเห็นเงาองค์ท่านเหมือนกันต้องเล่าก่อนว่าองค์นั้นก่อนไหมฮะวันนี้เราออกมาด้วยคือเหตุการณ์เริ่มจากที่ว่ามีคนอยู่ดีๆมอบพระพิฆเนศองค์นี้ให้กับคุณครับกำลังจะไปแข่งรายการนึงแล้วก็เดินทางไปแล้วก็แท็กซี่ให้มาองค์นี้ครับแท็กซี่ให้มาเคยถามว่าทำไมวันนั้นอยู่ดีแท็กซี่มอบให้คุณเขาบอกว่าจะไปแข่งใช่ไหมให้องค์นี้ให้แล้วเขาให้มาแล้วตอนแรกด้วยความเป็นเราเนาะแล้วเราก็แท็กซี่ให้เราทำไมก็เลยน้องที่เป็นแดนเซอร์ที่มาช่วยเต้นบอกว่าเอาเพื่อเป็นของขวัญแล้วกันน้องเต้นให้พี่ให้ต่อสักพักหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งมาครับเขาก็มาคืนเขาบอกว่าพี่หนูเอาไว้ไม่ไหวจริงเขาบอกว่าหนักมากเลยเขาบอกแบบนี้ครับคือหิ้วไปไหนแล้วหนักมากอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ถามดีเทลครับเขาบอกว่าไม่ไหวผมว่าเขาบอกว่าเขาเอาบูชาไว้ไม่ไหวเอาคืนดีกว่าแต่เรามาเราเป็นคนไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องพวกนี้ครับผีก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เอากลับมาบูชาปกติแล้วไงต่อที่หอตอนอยู่ที่ศาลายาหอเตียงมันเป็นแบบนี้เตียงเปิดประตูเข้าไปเตียงมันเป็นแบบนี้เราก็นอนเตียงนี้เพื่อนก็นอนเตียงนี้นะเพื่อนก็นอนเตียงนี้เพื่อนก็นอนปุ๊บกลางคืนเพื่อนตื่นมากลางคืนนะครับเพื่อนบอกว่ากำลังตื่นมาแล้วมองไปที่เตียงเราแล้วก็เห็นเป็นเงาอ่ะด้วยความที่เพดานมันเตี้ยเนาะครับหอพักอ่ะเห็นเป็นเงาใหญ่ๆกำลังล้ำอยู่นะพี่เบื่อเนาะใช่เป็นเงาใหญ่ๆแล้วเขาบอกว่าใหญ่มากจนที่แบบต้องก้มแบบเนี้ยครับคือเหมือนล้ำอยู่แบบเนี้ยเหมือนองค์นี้เลยเหรอใช่ครับองค์นี้เสร็จปุ๊บเพื่อนบอกว่าหลับตากูว่าฝันคงไม่ใช่เรื่องจริงมูใหญ่เลยอะมูใหญ่เลยอะมูใหญ่เลยลืมตาอีกทีลืมตาอีกทีเงานั้นอะกำลังจะหันหน้ามาแล้วมันก็เลยแบบยิบหลับแล้วก็นั่งอธิษฐานแล้วก็สะพานก็หลับไปแล้วตื่นมาช้อนเช้ามันก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยตกใจมากเลยเมื่อคืนไม่รู้เห็นอะไรเลยเนี่ยแล้วหันไปที่หัวเตียงก็เห็นบอกเอ้ยเงาแบบนี้เลยปางนี้เลยปางนี้เลยใช่ครับก็อ๋ออันนี้ก็เลยไว้ติดตัวคุณตลอดใช่ครับเอาไว้บูชาไว้ที่บ้านแล้วก็ขอพรขอพรอ่ะแล้วอย่างตะกรุดองค์อันนี้ใช่ตะกรุดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตะกรุดครับเป็นหินเป็นหินอันนี้มีคนให้มาหรือเปล่าคะบูชามาจากที่สปป.ลาวครับเราชอบไปทำบุญที่ลาวครับสถานปฏิบัติธรรมที่ลาวเขาเป็นเขากินเจนะครับแล้วเก่งไปช่วยช่วงเทศกาลกินเจที่ลาวปีนี้เพิ่งไปช่วยมาแล้วเขาก็เลยให้บูชาอันนี้เก่งก็เลยขอบูชานี้เพื่อสนับสนุนโรงเจด้วยเป็นหินเหมือนหินรับพลังครับแล้วมันก็จะถ้าเอาถือไว้ครับมันก็จะแกว่ง
อ๋อเหรอเนี่ยไม่ลองหรอไม่อยากจะโชว์เดี๋ยวคนแบบว่าผมงมงายไงลองดูลองดูพี่ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วแม่ผมยังหัวเราะเลยจริงๆแต่มันแกว่งจริงๆลองดูลองดูพี่ขอดูองค์นี้ก่อนไม่ใช่วิธีการเสี่ยงทายคือให้ถือไว้แบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเนี่ยอันเนี้ยคือมันหมุนเองอ่ะพี่มันหมุนเองพี่เอผมไม่ได้หมุนผมไม่ได้เอามือหมุนนี่ผมพูดจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นจับล่ะบางคนหมุนบางคนไม่หมุนอันนี้ขอลองหนึ่งต้องจิตนิ่งๆครับมันก็หมุนจริงๆอีหนิงขออีหนิงหมุนโอ้ทำไมแล้วมันหมายความว่าไงถ้าหมุนแล้วแปลว่าอะไรอ่ะไหนเอามาจริงๆอยากไม่เข้าใจอ่ะอะไรอะไรหมายความว่าอะไรไม่รู้อ่ะฉันจะบอกว่าเก่งฉันขอพรแล้วถ้าฉันได้ให้ฉันไปไหว้นะไหนรู้สิไหนอ่ะไม่หมายความว่าอะไรอ่ะคือเราไม่รู้เลยจริงๆเป็นเลยครับหมุนเองมันก็หมุนเองจริงๆนะเราเคยเจอปาฏิหาริย์อะไรกับหินนี่ครับส่วนใหญ่ใช้ถามเรื่องรางบอกเหตุครับรางบอกเหตุอย่างเช่นเรื่องงานเรื่องปัญหาในชีวิตครับก็แม่นจริงๆฮะถ้าให้หมุนเงินอย่างนี้อ่ะใช่ฮะอันเดียวใครจะลองเขาบอกเป็นคนที่แบบว่ามีบุญบารมีหรือมีศีลภาวนาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดถามรางบอกเหตุอย่างเช่นวันนี้ไม่เก่งคือเหมือนเก่งเคยเจอปัญหาแล้วเก่งว่าเก่งจะได้ไปไหมเก่งจะทำอะไรไหมเขาก็จะตอบครับหรือว่าคนนี้คิดดีกับเราไหมคนนี้คิดไม่ดีไหมอะไรเนี้ยทำไมฉันนิ่งล่ะที่ต้องจิตนิ่งๆแล้วนี่คิดอ้าวจีอาดูทีของฉันอ่านเดี๋ยวดูนะบอกหมุนดิเดี๋ยวก่อนเนี่ยฉันบอกแล้วให้หมุนหมุนสิหมุนนี่ฉันพูดแล้วให้หมุนเนี่ยเก่งหมุนไปทางซ้ายมันก็หมุนแล้วไงมาเดี๋ยวสิใจเย็นฉันหายใจอยู่แป๊บนึงแต่ก็ไม่ได้แกว่งเหมือนยังของไม่แกว่งหมดไปเอามาจากไหนเนี่ยที่ลาวครับปกติหินนี้มีสถานที่เมืองนอกด้วยนะครับเมืองนอกเขาเอาไว้หมุนเสียงไทยเหมือนกันนะครับเดียบอกให้หมุนนิดเดียหมุนเห็นไหมว่าที่เดียบอกว่าที่เหมือนฉันคือจิตต้องนิ่งใช่ไหมเก่งถูกปะมันคือการสั่นไม้ของฉันไม้ให้หมุนอ่ะนี่ไงมาแล้วหมุนเฮ้ยขนลุกโอ้ยตาฉันเล่แล้วว่าไม่นี่เลยเขาไม่ได้มีแค่หินนะเขายังมีตะกุดอีกนะจะบอกว่าความพิเศษคือหินเนี้ยปกติหินเนี้ยมันมีหลายๆที่ครับแต่หินนี้พิเศษที่ได้องค์เจเพราะว่าเขาเป็นหินที่ถูกเปิดธรรมะทุกวันเขาจะสวดธรรมะให้ฟังทุกวันแปลว่าเราเชื่อเรื่องธรรมะใช่ครับอ่ะเนี่ยขอตะกุดหน่อยตะกุดนี่เขาบอกว่ามี3ชิ้นในโลกพี่ไม่ขโมยของเก่งหรอกนะพี่ก็แค่ขอจับเอาไว้เป็นบุญบารมีบ้างตะกุดฝนแสนหาคือเวลาเขาบอกว่าฝนตกมา1ครั้งเขาเรียก1หาแต่นี่คือฝนแสนหาก็คือตกแบบเยอะมากอ่ะดังนั้นเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างแล้วก็เมตตามหานิยมทุกๆอย่างเลยแสดงว่าเก่งใช้ติดตัวอยู่ตลอดใช้ติดตัวตลอดละตัวนี้ผมใช้แล้วก็ได้แชมป์มาแล้วนะครับอ๋อเหรอขอได้ไหมเนี่ยไม่ได้ ได้ข่าวว่าคุณเลี้ยงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเหรอเก่งใช่ครับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองได้ข่าวมาอีกว่านางขโมยมาขโมยอะไรคือกระดิ่งเงินกระดิ่งเงินกระดิ่งทองคืออะไรอ่ะเป็นเหมือนแมลงครับแมลงอันนี้แมลงเหรอใช่ที่นึกว่าเป็นกระดิ่งกระดิ่งกิ้งกุ้งกุ้งกิ้งอ่ะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองก็คือเขาบอกว่าเลี้ยงไว้จะเรียกทรัพย์แล้วก็บูชาด้วยข้าวตอกไว้เอามาจากไหนร้านเจเหมือนกันที่นี่ไอ้ที่ประเทศไทยแต่ว่าอะไรรู้ไหมขโมยมาคลิปเขาคือขโมยแต่จริงๆแล้วเรารู้เห็นกับทางที่ร้านนะครับเขาบอกว่าขโมยมาโดยเอาแบงค์ช้อนแบงค์ช้อนแล้วก็ใส่ถุงแล้วไปเลี้ยงแล้วเขาก็บอกว่าคุณเก่งช้อนเลยเอาถุงให้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวป้าจะทำไม่เห็นเดี๋ยวหน่อยขอดูหน่อยที่อันนึงขอดูบางคนเลี้ยงก็ไม่ขึ้นนะครับเก่งเลี้ยงจนแบบเต็มเลยไหนคือกระดิ่งเราเพื่อไอตัวนี้แหละเขาเรียกว่ากระดิ่งตัวดำเนี่ยครับแสดงว่านอกจากของขังแล้วเนี่ยยังต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบนบ้างแหละเคยมีบนที่ไหนบ้างปล่อยนางไปไม่เป็นไรนะเคยบนที่ไหนบ้างก็บนโรงเจเหมือนกันเหรอทำไมถึงต้องเป็นโรงเจอ่ะคือผมว่าโรงเจอันนี้ส่งมันแรงการจริงเจเพราะว่าละเว้นชีวิตนะครับการละเว้นชีวิตเป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเป็นคนที่ทำรังเสือรัดด้วยอ๋อแล้วนางก็จะชอบนานแค่ไหนละคะ7ปีครับอุ้ยนานมากเลยนะ7ปีอ่ะปลาอีกไม่ทานใช่ครับ
ทานแค่นมกับไข่นอกนั้นก็เป็นไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วตอนนี้คุณก็กินเจตลอดกินมัง7ปีแต่ว่าเจเนี่ยเคยบนไว้ว่ากินเจตามเทศกาลเจเนี่ยตลอดชีวิตตอนที่เคยแข่งรายการนึงว่าให้เข้ารอบ5คนสุดท้ายแต่เราได้ที่1เลยรายการนั้นแสดงว่าอยู่ดีๆที่หยุดกินเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัติตอนนี้เป็นเวเจเทเรียนเต็มตัวยังฮะใช่เต็มตัวครับ 100% 100% ครับปลาก็ไม่เอาไม่อาหารทะเลก็ไม่เอาไม่ทำไมจุดเริ่มต้นของการที่หันมากินมังสวิรัติหันมากินที่ละเว้นเนื้อสัตว์เพราะอะไรฮะตอบไปสิก็จุดเริ่มต้นของการทำมังสวิรัติเนี่ยเพราะว่าอยากกินช่วงเข้าพรรษาครับตอนแรกนะจะกินช่วงเข้าพรรษาแล้วพอเข้าพรรษาปุ๊บพอตอนนั้นเราเลิกเล่าแล้วครับก็เลยพอออกพรรษาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเจอร้านอาหารมังสวิรัติอร่อยก็เลยไม่ได้หยุดทานแล้วก็เจอแบบเวลาจะเลิกทานอะพี่จะชอบเห็นรถขนสัตว์จอดจำเรียกไฟแดงอะไรเนี่ยก็สงสารเขาใช่เหมือนกันจริงๆแล้วเป็นเป้าหมายเดียวนะเดียวอยากจะเป็นมังสวิรัติจริงๆแต่ว่าทำยากมากเลยเขาไม่น่าสงสารจริงจริงมันจะรถขนหมูรถขนวัวอะไรเงี้ยเราแต่มันทำยากมากเลยเวลาหาแบบร้านอาหารที่เป็นมังสวิรัติจริงๆแล้วแบบกินได้แล้วใช่คือยากอ่ะแต่ว่าอยากทำให้ได้เขาเป็นคนที่แปลกฮะเวลาขอพรจะไม่ขอเหมือนชาวบ้านชาวช่องคุณจะขอว่าอะไรผมจะชอบอธิษฐานบุญให้เขาก่อนถวายบุญให้ถวายบุญก่อนเวลาก่อนที่เราจะขอแบบจริงๆเหมือนกวดน้ำอะไรอยู่นะครับทางเมอะไรอย่างเงี้ยแหละครับมันเป็นบทที่แบบเบสิกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้แต่เราก็อธิษฐานกวดน้ำก่อนอธิษฐานปุ๊บแล้วเราก็ค่อยขอพรจากท่านหมายถึงว่าเราถวายเขาก่อนคือถวายบุญที่เราทำมาใช่ครับแล้วค่อยขอพรทำไมคุณถึงมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนบุญเราถวายแล้วท่านจะมีปาฏิหาริย์มีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้พรกับเราแต่ไม่เคยขอให้ตัวเองมีงานเยอะๆไม่เคยขอให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังผมมีทริคในการขอถ้าเรื่องโด่งดังผมรู้สึกว่าขอโด่งดังมันเป็นเรื่องที่แบบจับต้องยากเหมือนตอน The Voice เหมือนกันตอนเทปแรกออนแอร์ผมแบบปล่อยปลาทุกวันเลยทำบุญทุกวันเลยแต่สิ่งที่อธิษฐานคือยังไงก็ได้ให้คนบังเอิญเปิดมาเจอทั้งประเทศเก็ตป่ะเฮ้ยทวนอย่างนี้แล้วพี่จะขอให้ละครพี่เรตติ้งดีพี่ก็บอกทำยังไงก็ได้ให้คนบังเอิญเปิดมาแล้วชอบละครใช่ครับผมเปิดมาเจอในช่วงนั้นขอกับปลาขอกับปลาที่ต่อยเอาไปรอให้ชีวิตเขาไว้ผมน่าชอบมากเลยคือ1ละเว้นชีวิต2ต้องให้ชีวิตนะแล้วว่าแล้วปลาช่อนเป็นปลาที่คนชอบทานและเป็นปลาถือว่าเป็นปลาใหญ่เก่งตอนนี้นะชีวิตเธอนะโด่งดังก็ดังแล้วเงินทองก็มีแล้วทำไมไม่ไปอธิษฐานขอพรเรื่องความรักให้มันสมหวังบ้างล่ะจะไปขออะไรไม่มีการขอผมมีทริคหนึ่งทริคทริคอีกละใช่เป็นคำคมเป็นคำแนวคิดจากพี่นายพี่นายมาโนมีจำรัดลูกศิษย์คุณเล็กพัฒนาเอาฉันก็ลูกศิษย์พี่นายเอาละเว้ยพี่นายสอนมาคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวว่าคลิปมันใช้ได้กับวงการบันเทิงเลยเขาบอกว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อาชีพนักแสดงนะครับเป็นในแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณตัดสินใจก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องยอมแลกความรักจากคนคนหนึ่งถ้าคุณเลือกความรักจากคนคนหนึ่งคุณจะไม่ได้รักความจากคนหมู่มากแต่ถ้าเกิดคุณเลือกความรักจากคนหมู่มากคุณจะไม่ได้รักจากคนคนหนึ่งจริงเนี่ยพี่นายบอกเนี่ยซึ่งเคยมีคนเคยสอนฉันอย่างนี้อ๋อคือดินแดนมหัศจรรย์เนาะใช่แสดงว่าทุกวันนี้เนี่ยฉันประสบความสำเร็จได้รับความรักความเมตตาจากประชาชนถ้าฉะนั้นสามีอะไรนี้นี่น่ะก็ช่างหน่อยเนาะใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้แต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ทิ้งไม่ได้เลยคือเรื่องอะไรคะอยากทำเพลงไประดับโลกให้ได้เพลงไทยเพลงไทยประยุกต์เนี่ยแหละทำไมทำไมยังไงไม่รู้ผมว่าต่างชาติเอเชียยังทำได้ทำไมไทยจะทำไม่ได้แต่ผมว่ามันมีขั้นตอนเยอะมันจริงหน่วยงานและราชการน้องมันต้องซัพพอร์ตในหลายๆส่วนครับแต่คราวนี้มันอาจจะมีเวของเราก็ได้เนาะเฮ้ยถ้าเกิดเราจะไปเดี๋ยวมันทำยังไงได้เนี่ยก็พยายามจะคลำทางอยู่เก่งแต่งเพลงเองได้ทุกวันนี้แต่งเพลงเองได้ครับเล่นดนตรีได้ได้บางชิ้นครับได้บางชิ้นก็ขอให้น้องแบบโชคดีเนาะประสบความสำเร็จตามทางเพราะต้องบอกว่าเป็นคนที่คิดดีทำดีอย่างน้อยๆเดินมาตามทางสายบุญสายธรรมเนี่ยมันก็ดีที่สุดแล้วอะเนาะครับแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาละค่ะช่วงหน้านะคะเราพบกับคู่ซีพี่น้องลูกทุ่งตัวพ่อและตัวแม่เดี๋ยวเจอกันสักครู่เดียวค่ะไปค่ะ
สนิทกันจริงก็ต้องรู้สิว่าพี่ยิ่งยงเขามีลูกแล้วนะรู้ไหมเขามีลูกอะสนิทกันจริงหรือเปล่าพี่ใส่ใจสุขภาพอยู่แล้วเพราะว่าพี่มีสามีเด็กสามีเด็กไม่เท่าไหร่แล้วสามีหล่อด้วย